รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะสวัสดีครับรายการใครทุกประชาชนวันนี้พบกับผมทนายวิโรจน์อัศวะเสมาชัยและก็น้องพิมพ์นะครับซึ่งอยู่ในสายด้วยครับสวัสดีครับน้องพิมพ์ครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีรายการด้วยนะคะครับผมสวัสดีเช้าวันพฤหัสครับผมเป็นไงบ้างอากาศทางเหนือพฤหัสบดีค่ะอาจารย์อากาศเป็นไงคะฝนตกไหมคะอากาศดีมากวันนี้แดดร้อนเชียร์แดดแรงอยู่ค่ะช่วงเช้าแต่เมื่อวานครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดๆนะคะครับมีทางภาคเหนือก็มีฝนตกบ้างนะแต่เช้านี้มาก็อากาศดีค่ะอาจารย์แดดดีค่ะแดดดีนะผ้าน่าจะง่ายวันนี้ใครจะซักพุ่งซักผ้านะคะแต่บงแม่บ้านก็ซักผ้ากันได้นะคะก็หลังจากจบรายการแล้วผมก็จะต้องเดินทางไปทางเหนือก็ไปทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้มีขึ้นเหนือนะคะอาจารย์มีขึ้นเหนือมีภารกิจมีภารกิจภารกิจในวันศุกร์วันศุกร์นะครับค่ะก็มาก่อน1วันจะได้มีเวลาพักผ่อนนะคะอาจารย์ฟ้าเปิดนะคะดูแล้วฟ้าเปิดเดินทางน่าจะสะดวกสบายค่ะอาจารย์ครับก็คงไม่มีอะไรไปกับสายการบินของคนไทยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนไทยค่ะอาจารย์ครับวันนี้เรามีหลายเรื่องที่น่าจะสรุปได้ในที่หลายๆคนรอคอยอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์ข่าวดีก่อนผมก็ยังห่วงนะฮะเรื่องโรคโควิดอ่ะน้องพิมพ์ยังกังวลอยู่แล้วก็ยังมีอีก2โรคโรคหนึ่งก็ไข้ทรพิษฝีดาลิงค่ะฝีดาลิงนะคะอีกอันนึงก็คือไข้เลือดออกค่ะอาจารย์อย่างก่อนที่ผมจะมาออกรายการเนี่ยหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็มีการประกาศเมื่อวานนะว่าวันนี้ให้เก็บเครื่องใช้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าจะมีการพ่นไงพ่นควันอ่ะการไข้เลือดออกเออค่ะซึ่งตอนนี้ระบาดเยอะนะน้องพิมพ์ซึ่งน้องพิมพ์อยู่ทางเหนือแล้วก็ทางเหนือก็มีฝนตกส่วนทางอีสานก็รู้สึกจะมีเขาเรียกมรสุมมั้งมรสุมหรือพายุอ่ะนะฮะก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างของน้องพิมพ์เนี่ยถ้ามีโอ่งน้ำหรือเขาเรียกอะไรที่โบราณเอาไว้ล้างขาล้างบ้างอะไรบ้างนะใช่ครับก็ควรจะมีฝาครอบค่ะให้มิดชิดนะถ้าเป็นโอ่งก็มีฝาปิดถ้าเป็นพวกบ่อเลี้ยงปลานะคะหรืออ่างบัวเนี่ยก็ใส่อะไรนะเขาเรียกว่าทรายอะเบดหรือเปล่าจันใช่ครับถูกต้องครับนะคะอสม.เขาก็จะมาแจกเอาไว้นะคะก็โรยทรายอะเบดค่ะได้ครับเนี่ยภัยไล่จากยุงลายขึ้นหน้าจอแล้วน้องพิมพ์นะฮะค่ะจันครับผมก็น่ากลัวมาเป็นฤดูของเขาน่ากลัวน่ากลัวใช่ครับทางบ้านคุณก็ยุงตัวใหญ่อยู่อ่ะยุงตัวใหญ่เยอะอยู่ไม่ใช่ยุงตัวเล็กนะตัวใหญ่มากอาจารย์ครับเรียกว่าจับง่ายเลยจับยุงนี่จับง่ายกว่าแมงวันจับเยอะครับแมงวันไม่ค่อยมีแต่ยุงนี่เยอะจริงๆนะคะน้องพิมพ์ลองสรุปนะฮะผู้ติดเชื้อโควิดรายสัปดาห์น้องพิมพ์ลองสรุปให้ท่านผู้ชมมาดูสถานการณ์นิดนึงแล้วกันนะคะระหว่างวันที่13ถึง19สิงหาคมนะคะอาจารย์ที่ผ่านมาดีกว่าผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรายสัปดาห์เนี่ยค่ะมีจำนวน389รายนะคะอาจารย์โดยเฉลี่ยเนี่ยก็ตกวันละ56รายต่อวันครับผม
นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตมีไหมนะคะรายสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีจำนวน9รายครับเฉลี่ยนะคะก็ตกวันละ1รายเหมือนกันนะคะพูดง่ายๆว่าในเรื่องสถานการณ์ของโควิด -19 นี่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่นะอาจารย์ครับผมวันละ1คนนะพูดง่ายๆใช่สำหรับผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลสะสมนะคะตั้งแต่มกราคมนะคะเมื่อต้นปีจนถึงณวันนี้ก็ 32,232 รายนะคะครับแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยสะสมก็คือ784รายนั่นหมายถึงตั้งแต่มกราคมจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว784รายถือว่าสูงอยู่นะอาจารย์สูงทีนี้ผู้ป่วยสะสมเนี่ย หน้าจอ จะมองไงคะเป็นสีส้มเนี่ยผมอยากให้ลดลงเรื่อยๆจาก 30,000 กว่าเหลือ 10,000 กว่าเหลือเป็นหลักพันเหลือหลักร้อยส่วนผู้เสียชีวิตอ่ะ784รายก็อยากให้อยู่จุดนี้อย่าขยับขึ้นอย่าเพิ่มขึ้นไม่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับค่ะครับค่ะส่วนในเรื่องของเอ๊ะอาจารย์สังเกตไหมคะฝีดาลิงเนี่ยเวลาภาพข่าวที่เป็นภาพนิ่งในเว็บไซต์ในอะไรเนี่ยจะต้องมีไอ้เจ้าลิงมานั่งปรากฏอยู่ด้วยเห็นอยู่ที่แล้วเราก็คุยกันในเรื่องนี้นะอาจารย์ครับผมแต่คนก็จะกลัวลิงอยู่เหมือนเดิมใช่นะคะแต่จริงๆน่าจะลองครับเท่าที่เราหาข้อมูลอะโรคฝีดาลลิงอะไม่ได้เกิดจากลิงค่ะอาจารย์ถูกไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นเนี่ยเหมือนกับมีการติดเชื้อเขาเรียก HIV อ่ะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาค่ะอาจารย์ใช่ไหมฮะค่ะทีนี้เวลาชื่อมันบอกอ่ะฝีดาดลิงปั๊บก็เลยจะกลัวไงกลัวนะฮะเราก็จะมีความคือพูดง่ายๆพอฝีดาดลิงปุ๊บหน้าลิงก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีเลยเป็นตัวร้ายขึ้นมาทันทีเป็นผู้ร้ายขึ้นมาทันทีทีนี้ตอนนี้หน้าจอเนี่ยน้องพิมพ์ก็ขึ้นนะวิธีป้องกันโรคฝีดาดลิงก็คือล้างมือให้สะอาดบ่อยๆเว้นระยะห่างไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะครับกินอาหารที่ปรุงสุกอย่ากินดิบค่ะแล้วก็เขาเรียกเลี่ยงหลีกเลี่ยงอ่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคนะครับค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ฟีดาลิงเนี่ยมันมาจากอะไรให้ไซวิตกายพันธุ์ใช่ไหมโรคเอดส์กายพันธุ์ใช่ไหมอาจารย์พูดง่ายๆนะคะภาษาชาวบ้านโรคเอดส์เนี่ยเราจะเห็นภาพนะคะมันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะถ้าเรามีเพศสัมพันธ์หรือว่าใครที่เป็นรู้ตัวว่าเป็นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟีดาลิงหรือโรคเพศสัมพันธ์อื่นๆเนี่ยก็ต้องลดในเรื่องของการที่จะไปแพร่เชื้อกระจายเชื้อใช่ครับถูกต้องนะคะตรงนั้นมากกว่าก็ต้องระมัดระวังสังเกตตัวเองด้วยนะบางคนเป็นแต่ไม่ได้สังเกตตัวเองเนี่ยถ้ามีผื่นผิดปกติหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆก็ควรจะไปตรวจหน่อยถูกต้องครับนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคนใกล้เคียงจะติดไปด้วยพูดง่ายๆนะคะครับฝีดาดลิงเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างที่น้องพิมพ์พูดและก็การสัมผัสโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ก็ได้นะน้องพิมพ์ใช่ค่ะนะฮะเพียงแค่ไปสัมผัสผิวหนังบริเวณที่เป็นตุ่มหนองแล้วรับเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังที่ขณะนั้นอาจจะมีผิวแตกหรือเป็นแผลก็ได้ครับผมใช่ค่ะมันคือระบบการที่แบบว่าเอาไปเสียดสีกันเนาะอาจารย์สัมผัสกันอะถูกต้องทีนี้เวลาจะเจอหรืออยู่ไปพบปะก็พยายามสังเกตนะฮะถ้าเขาใส่แขนยาวก็จะดูยากหน่อยแต่ถ้าใส่แขนสั้นมันก็จะเห็นชัดอ่ะน้องพิมพ์เห็นชัดเจนแต่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะถ้าเป็นเขาก็หนึ่งนะคะอย่าไม่จำเป็นถ้าไม่ได้ไปหาหมอนะคะก็ระมัดระวังในการที่ใช้ชีวิตที่ออกไปพบปะผู้คนนะจันครับแต่ถ้าไปโรงพยาบาลด้วยกับการใส่เสื้อแขนยาวนะคะก็ป้องกันไว้นิดนึงครับอย่างน้อยก็คือพูดง่ายว่าน้ำเรียกว่าแผลเราที่ตัวจะได้ไม่ไปน้ำหนองน้ำหนองเราใช้คำว่าน้ำหนองละกันนะครับผมค่ะ
แต่ว่านะตอนนี้เขาก็มีสถิติมาเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยของเราตั้งแต่มกราคมจนถึง15สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยก็217รายแล้วนะจ๊ะโอ้โหมีชาวต่างชาติ30เยอะมากรายคนไทยเนี่ย187รายนะจ๊ะใช่ครับเยอะมากเยอะมากน่ากลัวนะก็มีครับนะคะอายุตั้งแต่20ถึง64ปีนะคะที่เจอนะจ๊ะแล้วก็เสียชีวิตไป1รายด้วยนะโชคดีนะผม67แกอยู่ตรง64แต่ไม่ใช่ไอ้นี่แบบเกินนะคะอาจารย์อย่าประมาทอย่าประมาทไม่ได้เลยนะคะอย่าประมาทนะคะอย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวจะเดินทางด้วยอาจารย์ขึ้นเครื่องต้องมองซ้ายมองขวานะคะโอ้ผมกลัวอยู่ละเรื่องพวกนี้นะครับนะก็ในเรื่องของโรคติดต่อนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่างที่เราเตือนกันตลอดพยายามจะพูดเพื่อให้เดี๋ยวจะลืมกันนะคะประกาศตกแล้วก็จะลืมกันแล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวใช่นะคะเชื้อโรคมันมีอยู่รอบตัวเราโอ้โหเยอะมากและช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าฤดูอะไรนะฤดูโรคอ่ะนะตั้งแต่โควิด19ฝีดาดลิงไข้เลือดออกนะทีนี้โอ้โหไปไหนเลยต้องกลัวระมัดระวังอีกอันหนึ่งนะเราต้องฝากอาจารย์อย่างนี้เราต้องฝากไปถึงท่านว่าที่นายกไม่ใช่ว่าที่ละท่านนายกคนใหม่ล่าสุดของเราคนที่30ถูกต้องถูกต้องถึงท่านเศรษฐาทวีสินนะฮะก็อยากให้มีการเขาเรียกอ่ะบัญชาใช่ไหมสั่งการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาเรียกบัญชาสั่งการแล้วกันครม.ชุดใหม่นี้ออกยังคะอาจารย์ยังใช่ไหมคะคือจริงๆอ่ะผมว่ามันมีครม.อยู่ละแต่ว่าสิ่งที่เราดูจากไทม์ไลน์เนี่ยครม.เนี่ยมันดูแล้วมันมีรู้สึกหลายชุดนะน้องพิมพ์ชุด1ชุด2ชุด3ยังไม่นิ่งจะนิ่งก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนายเศรษฐาทวีสินนำกราบบังคมทูลโปรดเกล้านะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ทรงลงพระปรมาภิไธยนะฮะแต่งตั้งโปรดเกล้าแต่งตั้งนะฮะโปรดเกล้าแต่งตั้งชัดเจนดีกว่าถึงจะชัดเจนตอนนี้ถ้าพูดไปแล้วมันมีเขาเรียกว่าทุกวินาทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ต้องมารอดูนะอาจารย์หลังจากที่โปรดเกล้าแล้วนะคะว่าท่านใดจะไปนั่งอยู่กระทรวงไหนนะคะในเรื่องของการทำงานของแต่ละท่านนะคะน่าจะมีการไม่ซ้ำกันแล้วใช่ไหมคะคือของเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลบภาพไปนะคะรอท่านครม.ชุดใหม่คณะใหม่เข้ามาบริหารงานมันไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะน้องพิมพ์เท่าที่ผมดูจากไทม์ไลน์แล้วก็จากสื่อมวลชนและจากพวกที่ส่งมามีบางกระทรวงก็เป็นท่านเดิมบางกระทรวงมีกระทรวงเดียวนะครับที่เป็นท่านเดิมแต่ก็ยังไม่ชัดเจนไงนะครับส่วนที่เราพูดง่ายเราเกินอ่ะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเราก็คือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าเรามันมีโรคไงจริงๆอ่ะมันมี4โรคนะฤดูนี้มีอีกโรคนึงก็คือโรคไข้หวัดใหญ่อืออย่าประมาทนะฮะแล้วก็เป็นฤดูฝนนะครับอันดับแรกก็คือโควิด19นะฝีดาดลิงแล้วก็ไข้เลือดออกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ไทยวัดใหญ่สี่โรคจริงหนักๆนะในช่วงนี้อีกอันหนึ่งซึ่งผมฉุกคิดแล้วก็เพิ่งคิดได้น้องพิมพ์ก็อยากจะฝากถึงว่าที่แล้วกัน ต้องใช้คำว่าว่าที่เพราะยังไม่ได้โปรดเกล้าค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะอาจารย์ถูกไหมฮะเนื่องจากเราเปิดประเทศแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลากหลายทีนี้ผมก็อยากให้ย้ำประเทศที่แถบแอฟริกาเป็นกรณีพิเศษค่ะเพราะบางทีโรคต่างๆที่
ผมไม่ได้ก้าวล่วงนะน้องพิมพ์ส่วนใหญ่จะมาแถบเขาเรียกแอฟริกาค่อนข้างเยอะใช้คำว่าค่อนข้างนะครับเราใช้เขาเรียกว่าเราประเมินจากสถิตินะครับอีกอันหนึ่งก็จากเอเชียเราก็ต้องคิดถึงประเทศที่อยู่ใกล้เราก็คือประเทศจีนค่ะนะฮะก็อยากให้กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะจับมืออยากให้จับมือกันดีไหมคะจับมือจับมือใช่ครับจับมือไปด้วยกันนะครับค่ะนะช่วยกันดูแลหน่อยช่วยกันดูแลหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวยอดผู้ครับช่วงนี้เราพักแค่นี้ก่อนดีไหมน้องพิมค่ะอาจารย์แล้วก็เบรกหน้าเราก็ยังเปิดสายหน้าไมค์ให้กับท่านผู้ชมที่มีปัญหาโทรเข้ามาแล้วผมอยากฝากน้องพิมให้ตอบหาเอาคำถามจากเฟซบุ๊กเราอ่ะมีคำถามจากทางบ้านนะคะแฟนเพจถามมาเหมือนกันเดี๋ยวไปถามที่เบรกหน้าเลยแล้วกันค่ะได้ครับพักสักครู่ครับกินอาหารสุกๆดิบๆ ดื่มจัดปาร์ตี้หนักสัมผัสสารเคมีกินยาพร่ำเพื่อพักผ่อนไม่เพียงพอสัญญาณตับพังสถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมทิปสุขภาพดีห่วงใหญ่ใส่ใจตับครั้งที่1กับโปรแกรมล้างพิษตับ3วัน2คืนในวันที่13ถึง15ตุลาคม2566ณเพชร7สาวน้อยรีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีตับก็คือหัวใจดวงที่2ของร่างกายที่ทำงานหนักต่อเนื่องทำหน้าที่หลายอย่างโดยเฉพาะหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายหากตับของเราทำหน้าที่ได้ไม่ดีตับเสียหายส่งผลให้มีปัญหาต่อสุขภาพดังนั้นเราไม่ควรจะมองข้ามประโยชน์ของการล้างพิษตับกับโปรแกรมล้างพิษตับทำง่ายได้ผลดีปลอดภัยโดยแพทย์แผนไทยดร.ธมลวรรณสุวรรณหงสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองถ้าตับดีชีวิตก็ดีเพียงท่านละ 5,900 บาทจองทริปและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์099-415-3926สนทนาคลายทุกข์ช่วงที่2ของรายการนะฮะช่วงนี้ก็เปิดสายหน้าไมค์ให้กับท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราและช่วงนี้ก็ยังอยู่สายกับคุณน้องพิมพ์นะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-107-8728021078729นะครับน้องพิมยังอยู่นะค่ะครับผมยังอยู่ค่ะอาจารย์ก็ระหว่างที่เราเริ่มเปิดสายนะคะแล้วก็รอสายรายการทางบ้านของเราเนี่ยน้องพิมก็มีคำถามจากแฟนเพจของเราได้เลยครับคือสอบถามเข้ามาค่ะอาจารย์ครับไปที่คำถามแรกเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะท่านนี้ถามมาบอกว่าผมอยากสอบถามเรื่องการรับหวยใต้ดินซึ่งผมเนี่ยรู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่ผมรับมาแล้วและคนที่ผมรับมาเนี่ยเขาเกิดเสียชีวิตแล้วค่าหวยเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะคะทีนี้เจ้ามือเขาส่งคนมาที่บ้านผมและที่ทำงานผมข่มขู่ผมส่งคนมาข่มขู่ผมอยากสอบถามว่าต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมครับผมไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะแต่ว่ารู้ว่าผิดอ่ะยังไงดีคะอาจารย์คืออย่างนี้น้องพิมท่านผู้ชมท่านเนี่ยส่งมาเราก็ต้องไม่ตอบแบบหลักกฎหมายอันเนี้ยเขาเรียกคำถามผิดกฎหมายถ้าถามว่าฟ้องร้องได้ไหมมันฟ้องร้องไม่ได้ก็ใช้อำนาจเขาเรียกอำนาจมืดอำนาจป่าเถื่อนเปรียบเสมือนน้องพิมมากู้เงินจากผมแล้วผมคิดดอกเบี้ยแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดน้องพิมพ์ก็ไม่สามารถชำระผมได้เป็นรายวันแล้วผมก็ส่งคนไปกระทืบน้องพิม
มันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีผมปล่อยเงินกู้ให้กับน้องพิมพ์โดยที่ผมไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังหรือจากธนาคารแห่งประเทศไทยมันก็ผิดอยู่ดีทางที่ดีที่สุด ผมแนะนำคนนี้นะก็ค่อยๆคืนเงินเขาดีกว่าเพราะว่าตอนที่ได้นะครับเขาก็จ่ายคุณแต่ถ้าคุณแทงไม่ถูกคุณก็ต้องเสียเงินให้เขาอ่ะน้องพิมพ์ก็ต้องอธิบายแบบนี้ไปตามกลไกความเป็นจริงความเป็นจริงนะคะเป็นไปตามกลไกของความเป็นจริงใช่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แหละอ่ะพูดง่ายๆมันผิดกฎหมายอ่ะก็รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายค่ะถูกไหมแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าให้ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนก็ต้องถามว่าและที่เขาคุมข่มขู่คุณน่ะเนื่องจากสาเหตุอะไรอ๋อผมไปซื้อหวยใต้ดินอ่ะตำรวจก็ต้องจับอ่ะจับผิดทันทีอ่ะถ้าอีกก็ผิดทันทีถูกไหมล่ะเออคือมันต้องมีสาเหตุไงค่ะแต่อย่างว่าไปกู้เงินน่ะมันไม่มีความผิดไงผมกู้เงินน่ะไม่มีความผิดแต่สิ่งที่ผมถูกลุมกระทืบนะฮะแล้วก็ถูกคิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดฝั่งนั้นอ่ะเขามีความผิดไงผมร้องทุกข์กล่าวโทษได้แต่นี่มันหวยใต้ดินอ่ะน้องพิมผิดเห็นตั้งแต่เริ่มถามผิดเห็นตั้งแต่เริ่มถามก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงนะการลงทุนเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่เรารู้ว่าผิดกฎหมายหนึ่งนะสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะคะแล้วเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหวยเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอาจารย์รับซื้อรับอะไรนะรับซื้อเข้ามาใช่ไหมคะเอาไปส่งไม่ได้หรือว่าเอาเงินเข้าไปหมุนหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะต้องมีประเด็นค่ะยังไงต้องมีประเด็นนี่เอาแบบง่ายๆนะน้องพิมค่ะอาจารย์เมื่อถ้าอาจารย์ตอบในแง่ของข้อกฎหมายคือไม่ใช่แง่ข้อของข้อกฎหมายผมกำลังจะโยงเข้าไปที่ก่อนมีการโหวตนายกอ่ะวันที่22อ่ะจำได้ไหมน้องพิมค่ะอาจารย์มันยังมีในวงการพนันนะมีการต่อรองกันนะว่าจะโหวตผ่านหรือไม่ผ่านคือผมก็แปลกใจอย่างนะทุกอย่างเป็นการพนันหมดถามว่าผิดไหมมันผิดนะน้องพิมผิดค่ะเขาเรียกว่าทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในสายเลือดอ่ะนะนิดหนึ่งอะไรเอามาพนันกันไหมล่ะ เป็นคำพูดเล่นที่เป็นปกตินะคะอาจารย์ใช่ใช่ใช นิดหนึ่ง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 ติดผ้าทายกันนิดหนึ่งอะไรมันคือเลยต้องโยงอ่ะโยงเหมือนกับวันที่22ที่มีการโหวตได้ว่านายเศรษฐาทวีสินอ่ะจะผ่านการโหวตไหมมีการรับรองไหมใช่ไหมแล้วรับรองเนี่ยเกินอ่ะเท่าไหร่มีการต่อรองกันด้วยผมก็ดูละผมก็ขำนะแต่เพราะผมไม่ได้ไปร่วมอะไรทั้งสิ้นก็จะเห็นว่าแบบว่ามีเป็นคำถามอะอาจารย์เห็นว่าเป็นคำถามได้แต่ไม่รู้พนันกันหรือเปล่านะคะเป็นคำถามว่าประชาชนคิดยังไงอะไรอย่างนี้ได้ได้นั่นก็จบไปนะคะได้นายกละแล้วก็ครับนะคะประเทศไทยก็ต้องเดินต่อถูกต้องนะคะใครเป็นฝ่ายรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านก็ต้องช่วยกันตรวจสอบคืออย่างนี้น้องพิมพ์ทำหน้าที่กันเต็มที่พอน้องพิมพ์พูดอ่ะคือค่ะอันเนี้ยมันเป็นมติในสภาค่ะอาจารย์และเป็นเราก็ได้นักเห็นนักการเมืองอ่ะหลายๆท่านนะครับก็ชอบพูดคำว่าสภาอันทรงเกียรติค่ะถูกไหมในเมื่อเป็นสภาอันทรงเกียรติและคุณเป็นคนที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนนะครับให้เข้าไปเป็นปากเป็นเสียงคุณก็ต้องน้อมรับนะฮะมตินะครับในการโหวตเลือกนายกมีสายเข้ามาละน้องพิมพ์สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับผม
ครับสวัสดีคุณพิมพ์ด้วยครับครับสวัสดีค่ะยังมีท่านเศรษฐาด้วยนะครับที่ได้ไปเลยรัฐมนตรีคนที่ต่ำโอ้คุณพอใจแสดงความยินดีกับท่านเศรษฐาด้วยครับแล้วในพอท่านเศรษฐาเป็นนายกปุ๊บนี่ผมได้ยินข่าวว่ามีลุ้นอินน้ำเหรอฮะขึ้นที่ท้องฟ้าเลยอาจารย์ได้ดูยังฮะคุณทิมได้ดูยังลุ้นอินน้ำอ่ะฮะเห็นภาพแล้วค่ะคืออย่างเงี้ยผมก็ต้องตอบคุณพรชัยกับน้องพิมพ์ก่อนครับผมไอ้ลุ้มกินน้ำเนี่ย เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติครับผมอันดับแรกนะใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขียวทั้งกระดานก็คือหุ้นอ๋อใช่ใช่มันคนละอย่างกันที่พรชัยพูดอ่ะก็ดีอยู่ลุงกินน้ำเกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติใช่ครับแต่สิ่งที่ผมเห็นและก็สบายตาครับผมกระดานเป็นสีเขียวหมดก็คือหุ้นขึ้นคุณขึ้นทองขึ้นค่ะอาจารย์วิ่งปุ๊บเลยอาจารย์ครับไปหาประจักษ์วิโรจน์นิดนึงทีจะหาสองเรื่องนะครับครับเล่นเล่นอะไรอ๋อนี่คุณพ่อเล่นเดนคอนเฮาแล้วแต่ว่าอาจจะต้องใช้ไม้เฮานิดหน่อยนะครับครับครับที่คุณพ่อรอรถเกี่ยวอะที่แถวอลาสยานครับผมก็ต้องค่อยๆครับใช่เพราะว่าปีหน้า80แล้วอาจารย์อ่าใช่ใช่ไหมคุณพ่อ2488อ๋อปีละกาไม่ใช่เหรอ ปีละอาจารย์ล่ะปีเดียวกันละรอบอาจารย์วิโรจน์ผมหาอาจารย์วิโรจน์อื่นผมพอไปที่สำนักจราจรและขนส่งแล้วนะครับบอกว่าจะขอป้ายไปไฟอัจฉริยะนะครับอาจารย์วิโรจน์จริงๆเราขอได้ใช่ไหมเราเป็นประชาชนไฟห้ามแต่ว่าเขาบอกว่าอมประสานที่สำนักจราจรและขนส่งอย่างนี้เขาประสานแล้วอย่างนี้เขาอ้อนดูยังไงครับว่าเขาจะให้แล้วเราจะสร้างยังไงว่าเขาจะหามให้ไม่หามให้อะไฟอะคืออย่างนี้พรชัยคือจริงๆแล้วอะไฟอัจฉริยะเนี่ยประชาชนทุกคนอะไม่ว่าเป็นพรชัยหรือไม่พรชัยอะคือขอได้แต่ทางเจ้าหน้าที่อะนะฮะจราจรเนี่ยเขาก็ต้องมาดูว่าพื้นที่ที่ยังมาติดอ่ะไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยมันจะคุ้มไหมเช่นงบประมาณหรือเปล่ามันเกี่ยวงบประมาณด้วยเกี่ยวกับการใช้สอยด้วยมีประชาชนในการเดินข้ามเยอะไหมใช่ฮะบางแห่งนะพรชัยครับผมเห็นเนี่ยบางแห่งอ่ะมีไว้นะแต่ไม่ค่อยมีคนข้ามเอาไปครับจะได้งบมาอาจารย์ผมไม่รู้มันใช้งบเท่าไหร่นะไอ้ไฟอัจฉริยะอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ทราบเลยไม่ทราบอ๋อไม่ทราบแต่ว่าน่าจะเป็นหลักแสนอะผมว่าไม่ใช่แสนนะผมว่าเป็นล้านแน่ๆต้องเป็นล้านอะเอาเป็นล้านเลยครับอาจารย์ครับผมแต่ว่าผมส่งเรื่องไปที่สำนักจราจรแล้วแต่ว่าส่งจดหมายไปแล้วแต่ว่ารอเขาโทรมาอีกทีนึงรอคอนเฟิร์มน่ะนะเขาจะต้องมีการตอบรับครับเป็นของสำนักเป็นของสำนักอาจารย์จังและขนส่งกรุงเทพมหานครครับอาจารย์ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าเสียที่ผมทำไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนทุกคนเนี่ยผมคิดว่าผมทำไปจะให้คนส่วนรวมนะครับอาจารย์ไปยักษ์เนี่ยผมไม่ได้ทำในนามส่วนตัวผมเลยได้นะเขาชอบทำแบบนี้เขาบอกผมทำแล้วผมหาว่าผมทำแล้วผมได้อะไรอ๋อได้ความสบายใจครับได้ครับครับโอเคอีกเรื่องนึงฮะแหมไม่คุยในนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราเจอเงินดิจิตอลนะครับครับอาจารย์วิโรจน์ที่อันนี้ผมสงสัยนิดนึงว่าถามได้ยังเอาหมายเองครับอาจารย์วิโรจน์คุณหิมที่ให้เขาเอาเงินมาแจกเราอย่างเนี้ยในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงครับอาจารย์เงิน10,000บาทผมจะตอบพรชัยนะตอบตามหลักเลยนะครับผมคือเงินเนี่ยเป็นนโยบายเงินดิจิตอลอ่ะที่แจกอ่ะตั้งแต่คนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาทเราต้องเข้าใจคำว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยก่อนนั่นเป็นนโยบายอันที่2ขณะนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30
นายกรัฐมนตรีอ่ะตอนเนี้ยก็จะต้องมีการเขาเรียกจัดครม.หรือรัฐบาลนายกนายเศรษฐาทวีสิน1เป็นชุดที่1ก่อนนะถูกไหมฮะเพื่อมาบริหารแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเรายังกล่าวอ้างไม่ได้และก็ต้องดูนโยบายของกระทรวงการคลังด้วยว่าจะเอางบประมาณที่ไหนมาที่ว่าผลักดันที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะฮะแจกเงิน 10,000 บาทในระบบดิจิตอลเราอย่าไปพูดถึงเรื่องว่ามีกฎหมายรองรับหรือไม่มีกฎหมายรองรับแต่ถ้าเขามีนโยบายเขาก็ต้องมีแผนและก็ต้องมีกฎหมายมารองรับครับผมพรใจอาจารย์อาจารย์ครับอย่างนี้ที่เขาบอกว่าสมัครคนนี่เขาบอกว่าคนสมัครคนที่ไม่มีแอปเนี่ยจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าจะใส่ไปให้ในบัตรประชาชนเลยครับอาจารย์ไอตัวเนี้ยมันเป็นแค่นโยบายกับที่เขาคุยกันไงพรใจอ๋อครับมันยังเขาเรียกยังไม่เป็นที่ยุติรอให้มีครม.ในเศรษฐาทวีสินชุดที่หนึ่งก่อนนะฮะแล้วจะดูว่าจะทำกันยังไงนี่อาจารย์ใช่ป่าวว่าในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหเขาเนี่ยโอ้โหดีอกดีใจโอ้จะได้เงิน 10,000 บาทแล้วได้ดีอกดีใจอันในโลกโซเชียลเขาดีใจอันนั้นได้นะพรชัยช่วงที่สองเนี่ยถามอาจารย์ได้ยินว่าแล้วอย่างนี้ที่หมายถึงว่าอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยหมายถึงว่าให้ทุกคนใช่ไหมครับอาจารย์ที่เป็นคนไทยทีนี้มันเป็นอย่างนี้ก่อนพรชัยเบรกที่2อ่ะมันพอดีหมดเวลา okay. เดี๋ยวเอาเบรกที่3เราจะรอดูทันทีนะครับได้ครับนะน้องพิมพ์เบรก2เนี่ยเราพักสักครู่ก่อนนะค่ะอาจารย์แล้วเบรก3เรายังเปิดสายอยู่นะพักสักครู่ครับเสริมทัพจัดเต็มกับ MV TV Channel กดเลข75ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองกับเรื่องที่ต้องรู้ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนต้องกราบขอบคุณที่เห็นผลประโยชน์แก่ประเทศจังยิ่งเข้าทางรัฐบาลรายการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสังคมไทยให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ท่านนอกจากค้าประเวณีแล้วมีอะไรบ้างคะเพลิดเพลินรื่นเริงใจไปกับการท่องเที่ยวเหมือนคุณได้ไปด้วยตัวเองเจ้าไปปะล่ะไปปะล่ะแลกแคมปิ้งนะครับวันนี้เรียนรู้การใช้ชีวิตพร้อมกับฟิตร่างกายไปด้วยกันมะเร็งเกิดได้ทุกส่วนนะคะใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งจนวันนึงเขาฝึกร้องจนเขาเก่งได้ Have a nice talk ค่ะส่งเสริมและพัฒนากับสายงานการเกษตรไปกับเสวนาภาษาเกษตรทานแล้วมันอร่อยนะครับครับเนื้อเยอะเม็ดน้อยและอีกหลากหลายรายการที่คุณต้องดูอยู่ด้วยความไม่ประมาทพบกันใน MVTV Channel กดเลข75ครับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายแล้วช่วงนี้ก็ยังเปิดสายหน้าใหม่ให้ท่านผู้ชมได้โทรเข้ามาที่หมายเลข02-107-8728 02-107-8729และท่านผู้ชมก็ยังอยู่กับน้องพิมพ์ด้วยนะน้องพิมพ์ครับใช่อาจารย์ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสุดท้ายแล้วก็น้องพิมพ์ยังค้างคำถามจากคำใบ้หนึ่งคำถามค่ะอาจารย์เริ่มเลยครับน้องพิมพ์ครับขออนุญาตสอบถามเลยนะคะเพราะว่ายังตั้งแต่สถานการณ์คนซื้อของบนออนไลน์บนโลกออนไลน์นี่ยังเยอะอยู่โดยเฉพาะใน Facebook นะคะก็มีท่านนี้สอบถามมาบอกว่าผมเนี่ยไปเจอร้านค้าขายของใน Facebook แล้วก็ติดต่อพูดคุยเพื่อทำการซื้อของอย่างเรียบร้อยเขาให้ผมโอนเงินไปและจะส่งของมาแต่ปรากฏว่าไม่ส่งมาและบัญชีที่โอนก็เหมือนจะไม่ใช่ของเขานะครับแล้วทีนี้ผมก็ไปเจอคนที่ซื้อเหมือนกันในเพจมีการพูดคุยกับเขาเขาก็บอกว่าคนนี้ทำแบบนี้หลายครั้งหลอกให้คนซื้อแล้วไม่ส่งของแจ้งความกันหลายคนแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ รอแต่หมายจับแบบนี้ผมควรทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์แต่ผมก็ได้ลองแจ้งความออนไลน์ไปแล้ว รอทางตำรวจนัดมาเพื่อให้ปากคำครับอาจารย์ยังไงคะคืออันนี้ เขาก็ทำถูกแล้วนะแจ้งความทางออนไลน์แต่สิ่งหนึ่งก็อย่างที่ผมกับน้องพิมพ์เคยเตือนท่านผู้ชมอะนะครับ
ว่าถ้าเราอยากได้อะไรนะครับไปตามห้างดีกว่าห้างสรรพสินค้านะครับหรือถ้าห้างสรรพสินค้าไม่มีเนี่ยนะเราก็อย่าไปหาเลยหรือเราไปเดินตามตลาดถ้าไม่มีก็คือไม่มีบางอย่างในเว็บไซต์นะน้องพิมพ์อย่างเช่นขายอาหารทะเลโชว์กุ้งตัวใหญ่ๆปูตัวใหญ่ๆปูไข่ปูเนื้อผมเคยเจอนะฮะปูไข่แต่ส่งมาเนี่ยไม่มีไข่เลยมีแต่ปูนะฮะคือบางทีเราก็ต้องทำใจอ่ะแต่ท่านผู้ชมท่านนี้น่ะคือสั่งของโอนเงินแต่ไม่ได้ของแต่ปลายทางอ่ะมีบัญชีเข้าอย่างไรก็ตามบัญชีนี้มีเงินเข้าก็ต้องให้พนักงานสอบสวนอ่ะมีหมายเรียกให้เขามาสอบถามหน่อยว่าบัญชีของคุณใช่ไหมและบัญชีของคุณใช้ทำอะไรทำไมถึงมีการโอนเงินเข้าบัญชีคุณแล้วคุณรู้ไหมว่ามีการโอนเข้าบัญชีคุณอะเพื่ออะไรค่ะนะครับแสดงว่าถ้าเจ้าของบัญชีรู้ก็ถือว่าลาภมิควรได้ไงใช่ไม่ใช่เงินของคุณอะคุณก็ต้องคืนเขาถ้าไม่คืนก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาไงยักยอกทรัพย์อะครับผมใช่นะคะก็เป็นไปตามกลไกแต่ว่าเราก็พยายามจะเตือนนะคะในเรื่องของการซื้อของแล้วโอนเงินก่อนจริงๆก็มีหลายแพลตฟอร์มที่สามารถจะซื้อของแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับนะคะต้องลองเลือกดูนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะเรียนให้แฟนรายการบางคนแบบว่าเข้าอยู่ในโลกของ Facebook อย่างเดียวนะลองเลือกช้อปปิ้งหลากหลายครับนะหลากหลายแอปพลิเคชันที่เขาถ้าถนัดอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะตรวจสอบไปนิดนึงเท่าที่พิมพ์ทราบเนี่ย Facebook ส่วนใหญ่จะต้องให้โอนเงินก่อนครับครับนะคะโอนเงินก่อนแล้วมันก็จะมีมิจฉาชีพเยอะอย่างที่เป็นข่าวว่าจะสั่งปิด Facebook เอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่ามีการหลอกลวงให้คนแบบว่าเสียหายเยอะมากนะคะของประเทศไทยก็ยากน่ะนะน้องพิมพ์บางทีค่ะอาจารย์พูดไปก็เหมือนกับน้ำท่วมทุ่งอ่ะผักบุ้งหลงเหลงคือบุ้งหลงเหลงเอาง่ายๆนะผมก็ยังสั่งของในไลน์อ่ะที่ว่าเก็บเงินปลายทางค่ะแต่น้องพิมพ์รู้ไหมว่าพอส่งมาแล้วอ่ะเราจะแกะของเขาบอกพี่แกะไม่ได้นะถ้าแกะแล้วถ้าพี่ไม่รับผมก็ต้องจ่ายตังค์ไอ้เราก็เกิดความสงสารเขาไงก็เลยจ่ายตังค์เขาไปก่อนแต่ถามว่าของที่เราสั่งอ่ะเราสั่งตามที่เราต้องการไหมตามที่เราต้องการแต่แบบไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่ว่ามันผมยังโดนเลยผมที่บ้านที่เนี่ยสั่งของออนไลน์กันเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าพนักงานส่งของเนี่ยเขาก็น่ารักครับเขามีวิธีการให้นะอาจารย์ คือเขายอมเสียผลประโยชน์ของเขา คือการที่เราคืนของเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์นะคะเขาเสียผลประโยชน์แต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเราสั่งกันบ่อยเนี่ยเขาก็เห็นใจพี่จะตรวจสอบก่อนก็ได้ครับถ้ามันไม่ตรงปกจริงๆมันแย่จริงๆอ่ะเขาก็ยินดีที่จะช่วยอ่ะช่วยรับผิดชอบยอมเสียผลประโยชน์ของเขาอ่ะค่ะอาจารย์คือตัวนี้เราเข้าใจไงน้องพิมพ์แต่มันไม่ใช่เป็นประจำไงอันนี้มันแบบอ่ะผมซื้อกางเกงขาสั้นละกันแต่แบบที่ผมสั่งอ่ะแกแบบที่ส่งมามันไม่ตรงกันค่ะทีนี้เราก็รอบคอบอยู่แล้วไงเราบอกว่างั้นก่อนจ่ายเงินผมจะต้องแกะดูก่อนนะเขาบอกโอ้พี่ถ้าพี่แกะแล้วพี่ไม่เอาเนี่ยผมเดือดร้อนพอเขาพูดอย่างเงี้ยเราเกิดความสงสารไงน้องพิมพ์แต่ว่าถ้าแบบที่น้องพิมพ์พูดอ่ะถ้าเราซื้อประจำและเป็นคนประจำงั้นไม่เป็นไรไอ้นี่บางทีโทษนะมาสองคนผัวเมียแล้วยังมีลูกอยู่ในรถอ่ะเราก็สงสารอ่ะเราก็อ่ะก็เห็นใจแค่ครั้งเดียวอีกเรื่องนึงก็เหมือนกับผ้าอเนกประสงค์พอเราดูเราก็อยากจะมาทำความสะอาดพอซื้อมาปั๊บไอ้กระดาษเปียกอะแผ่นเล็กอะพอผ่านมาอีก2เดือนเขาโฆษณาใหม่ยี่ห้อเดียวกันเป็นแผ่นใหญ่ราคาเท่ากันเงี้ย
ใช่ไหมมันก็มีการหลอกตลอดอ่ะน้องพิมพ์บางทีผมก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่เอาแล้วเว้ยเบื่อแล้วบางทีมันก็เป็นความท้าทายนะอาจารย์ถ้าไม่คิดมากเป็นความท้าทายที่เราเออลองดูซิจะเป็นยังไงก็ดีไงบางครั้งมันก็จะดีบางครั้งมันก็ต้องทำใจนะแต่เราทำใจไว้รอเราก็จะไม่คาดหวังค่ะอาจารย์อันนี้ผมก็เป็นนักกฎหมายถามว่าฟ้องได้ไหมสคบถูกไหมล่ะแต่ก็อย่าเลยทำใจดีกว่าอย่างที่น้องพีพูดเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะกว่าเราจะไปฟ้องไปดำเนินการเนี่ยโอ้เราอาจจะเสียค่าจ่ายเยอะกว่าเงินที่เราจ่ายไปมันก็ไม่ได้เยอะกว่าหรอกเพราะว่าผมเป็นนักกฎหมายน้องพิมพ์แต่ว่าน้องพิมพ์สัมผัสกับผมคบกับผมมานานแล้วน้องพิมพ์ก็รู้อยู่ว่าผมเป็นคนที่ง่ายๆอ่ะอะไรที่อภัยได้ก็อภัยอ่ะคือเงินที่ผมเสียไปอ่ะมันหลักพันไม่เป็นไรแต่เราก็ได้ของทีนี้ถ้าไม่ถูกใจเราก็มอบให้คนอื่นไงก็แค่นั้นเองส่งต่อใช้วิธีการส่งต่อใช่ไหมอาจารย์ส่วนสิ่งที่เราสั่งกระดาษเปียกมามันไซส์เล็กเราก็ต้องอาจจะต้องใช้หลายผืนหน่อยก็ช่างมันคือบางทีต้องทำใจอ่ะอย่างที่น้องพิมพ์พูดแต่ถ้ามัวแต่ทุกอย่างเอาหลักกฎหมายหมดเสียเวลาก่อนไปดังเสียเวลาของอาจารย์ยังโชคดีนะคะอาจารย์ได้ของแต่ว่าท่านผู้ชมที่สอบถามเรามาเนี่ยคือของก็ไม่ส่งของก็ไม่ได้ด้วยสูญทั้งเงินนะคะของไม่ได้อันนี้อาจจะเจ็บใจหน่อยนะคะได้มาไม่ตรงปกก็ยังพอว่าได้แต่ผมเก็บไปทางน้องมีนผมเก็บไปทางก็คงต้องติดต่อครับผมแจ้งความออนไลน์ไปแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องรอพนักงานสอบสวนค่ะใช่ไหมก็ไม่สามารถจะทำอะไรไปมากกว่านี้ได้นะคะก็ต้องรอให้ทีนี้น้องพิมพ์ผมมีเคสหนึ่งก็เกี่ยวกับทายาทปรากฏว่าฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายอ่ะจดทะเบียนสมรสค่ะแล้วก่อนจดทะเบียนสมรสอ่ะตั้งครรภ์ก่อนภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรตั้งครรภ์ก่อนค่ะอ๋อก่อนแต่งเธอต้องนึกว่าน้องพิมพ์จะตอบไม่ได้ท้องก่อนแต่งเสร็จแล้วก็ลูกก็คลอดอ่ะแต่ในใบเกิดอ่ะมันไม่มีชื่อบิดาเนื่องจากว่าผู้หญิงไปคลอดอ่ะแล้วผู้หญิงก็พูดชื่อบิดาแต่ไม่มีสำเนาบัตรของบิดาไปแสดงไงทางโรงพยาบาลเลยไม่กล้าลงไงอ๋อค่ะอาจารย์ทีนี้พอไม่กล้าลงเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีแบบตรวจ DNA ไงอืมค่ะทีนี้การตรวจ DNA เนี่ยมันยากเนื่องจากบิดาเนี่ยถึงแก่กรรมมันก็เลยไม่มีเขาเรียกอ่ะเช่นเส้นผมเลือดหรืออะไรอ่ะที่ไปตรวจไงไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วแต่ว่าเคสนี้โชคดีอย่างพอดีคนที่เสียชีวิตอ่ะทางโรงพยาบาลอ่ะชันสูตรศพและมีเก็บเลือดไว้อ่ะส่วนหนึ่งไงก็เลยมีการตรวจผลตรวจออกมาก็เป็นที่น่าพอใจไง 99.9 อ่ะค่ะผมก็สบายใจละก็คือทายาทโดยตรงไงแต่ว่าทำไมต้องตรวจอย่างนั้นเพราะว่าบริษัทประกันภัยอ่ะเขาต้องการไงพิสูจน์ว่าเป็นทายาทหรือไม่ไอ้นี่เลยเรียนให้ท่านผู้ชมและน้องพิมพ์ได้ทราบด้วยนะในเรื่องของทายาทนะคะในเรื่องของการรับรองทายาทนะคะอันนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการท้องก่อนแต่งแล้วจำเป็นที่ต้องให้ชื่อคุณพ่อกับทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องมีแนบบัตรประชาชนคุณพ่อเซ็นรับรองไปสำเนาโดยถูกต้องสำเนาก็ได้นะครับค่ะอาจารย์แต่ถ้าไม่มีโรงพยาบาลเขาก็ไม่กล้าไงเผื่อระหว่างทางคุณพ่อเกิดเสียชีวิตไปหรือว่าอะไรก็ตามนะคะจะตามกันยากอีกนะคะเป็นเคสที่โอเคนี้เรายังไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนกันนะคะอาจารย์นี่เป็นเคสจริงไงที่ว่าผมประสบเจอก็เลยเล่าให้น้องพิมพ์ฟังนะคะได้อีกหนึ่งความรู้เลยนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่โชคดีของทายาทค่ะครับ
นะมีผลต่อเนื่องในเรื่องของทายาทการรับทรัพย์กันแบ่งอะไรอ่ะผลประโยชน์หลังจากผู้เจ้าของทรัพย์เขาเสียชีวิตไปนะคะมรดกจะตกทอดเป็นของใครก็ว่ากันครับก็ต้องให้คนที่ถูกต้องนะอันแสดงว่าเด็กคนนี้ก็ได้รับมรดกจากคุณพ่อเนาะใช่ใช่ใช่ครับมาถึงว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีที่ตรวจได้ง่ายได้ยังมีอะไรนะคะมีเลือดนะคะไว้ให้ตรวจ DNA ได้พอดีว่าโรงพยาบาลน่ะนิติเวชอ่ะเขายังเก็บเลือดไว้ส่วนหนึ่งไงนะครับก็ยังโชคดีของเด็กอ่ะใช่ไหมแต่ทีนี้ผมก็บอกกับแม่ของเด็กว่าทางอำเภอหรือเจ้าหน้าที่อ่ะยังไม่กล้าใส่ชื่อบิดาลงไปหรอกต้องนะต้องใช้เขาเรียกอะไรอำนาจศาลค่ะอำนาจศาลใช่ไหมคำสั่งศาลอ่ะคำสั่งศาลดีกว่าอย่าใช้คำว่าอำนาจศาลจากศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับของตามที่เด็กและแม่เด็กอยู่นะก็เลยนึกแล้วก็จำได้แล้วก็เลยเล่าให้น้องพิมฟังครับครับทีนี้น้องพิมมีคำถามอีกไหมส่วนของทางแฟนเพจที่สอบถามมานะคะก็จะเป็น2คำถามหลักๆนะคะอาจารย์ส่วนถ้าเป็นเดี๋ยวนะน้องพิมพ์พอดีเจออันนี้จะได้เลยเราคุยกันได้ไหมเดี๋ยวนะอาจารย์ครับมีโรคที่ห้ามรับราชการด้วยอาจารย์ดูข่าวนี้นิดหนึ่งเป็นเรื่องข้อดีดีครับทางราชการเนี่ยเขามีกำหนดอยู่4โรคที่ห้ามรับราชการครับผมหรือบางคนไม่รู้นะอาจารย์ครับอันนี้เป็นราชกิจจานุเบกษานะครับผมเป็นประกาศของกฎของกพ.เขาครับผมนะคะประจำปี2566ครับผมนะคะ4โรคนี้ห้ามรับราชการใครจะไปสอบราชการเช็คตัวเองก่อนครับนะคะจะได้ไม่เสียเวลาไปครับโรคแรกเลยนะคะอาจารย์เขาบอกว่าโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคมขาใหญ่ใหญ่ไงน้องพิมพ์ฮะขาใหญ่ครับขาใหญ่ใหญ่ขาบวมเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมนะคะอันนี้เป็นข้อห้ามนะคะข้อห้ามได้โรคที่สองค่ะอาจารย์ครับโรคติดยาเสพติดให้โทษถือว่าเป็นเรื่องไหมครับผมยาเสพติดโรคที่สามก็พิษสุราเรื้อรังนะครับพิษสุราเรื้อรังโรคที่สามโรคที่สี่ก็โรคคือโรคไร้แรงหรือโรคเรื้อรังเรื้อรังนะพอดีมันหมดเวลาไงผมเลยต้องรีบพูดโรคฝากเอาไว้ค่ะฝากไว้เผื่อใครกำลังบอกว่าเอ๊ะเตรียมจะไปสอบกพ.ได้ครับนะนะคะพอดีวันนี้หมดเวลาแล้วน้องพิมพ์นะผมแล้วก็น้องพิมพ์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินอาหารสุกสุกดิบดิบดื่มจัดปาร์ตี้หนักสัมผัสสารเคมีกินยาพร่ำเพื่อพักผ่อนไม่เพียงพอสัญญาณตับพังสถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมทิปสุขภาพดีห่วงใหญ่ใส่ใจตับครั้งที่1กับโปรแกรมล้างพิษตับ3วัน2คืนในวันที่13ถึง15ตุลาคม2566ณเพชร7สาวน้อยรีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีตับก็คือหัวใจดวงที่2ของร่างกายที่ทำงานหนักต่อเนื่องทำหน้าที่หลายอย่างโดยเฉพาะหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายหากตับของเราทำหน้าที่ได้ไม่ดีตับเสียหายส่งผลให้มีปัญหาต่อสุขภาพดังนั้นเราไม่ควรจะมองข้ามประโยชน์ของการล้างพิษตับกับโปรแกรมล้างพิษตับทำง่ายได้ผลดีปลอดภัยโดยแพทย์แผนไทยดร.ธมลวรรณสุวรรณหงส์สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองถ้าตับดีชีวิตก็ดีเพียงท่านละ 5,900 บาทจองทริปและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0994153926